สวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ธนาวุฒิครับพอดีมีปัญหาปัจจุบันเนี่ยเรื่องการเล่นการพนันออนไลน์กันเยอะมากเลยอยากจะถามว่าการเล่นการพนันออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเอาผิดไหมครับคือถ้าการพนันออนไลน์เนี่ยยังไม่ได้มีบัญญัติไว้ตรงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมีพระราชบัญญัติการพนันนะครับปีพ.ศ.2478เป็นกฎหมายที่นานมากใช่ครับสามารถปรับใช้ได้อยู่ครับขออธิบายดังนี้นะครับในรูปแบบของการพนันเนี่ยนะครับที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือบัญชีกอบัญชีกอเนี่ยเล่นไม่ได้เลยขออนุญาตไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าเล่นแล้วผิดกฎหมายทันทีถ้าเล่นผิดกฎหมายทันทีบัญชีกอนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ27-26ลำดับนะครับนะก็มีอะไรบ้างครับมีในพวกของยกตัวอย่างเช่นนะครับไฮโลนะครับไพ่3ใบน้ำเต้าต่างๆนะครับแล้วลำดับสุดท้าย27ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยคือบาคาร่าที่เราคุ้นเคยกันใช่พวกเนี้ยนะครับเล่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์อะไรเงี้ยก็ผิดกฎหมายครับอีกประเภทหนึ่งคือบัญชีขอบัญชีขอนี่คือสามารถขออนุญาตได้ขออนุญาตได้แต่ถ้าไม่ขออนุญาตก็ผิดกฎหมายก็มีความผิดใช่ครับได้แก่พวกอะไรครับบิลเลียดโต๊ะฟุตบอลนะครับหรือพวกบิงโก้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่เล่นตามงานเทศกาลต่างๆอย่างเงี้ยขออนุญาตได้ตอนนี้ประเด็นคือไม่ว่าจะรูปแบบของออนไลน์รูปแบบความเป็นจริงครับถ้าเกิดว่าลักษณะของการเล่นการพนันเนี่ยนะครับไปเข้าตามบัญชีกอนะครับผู้จัดก็จะมีความผิดแล้วผู้เล่นก็จะมีความผิดด้วยมีโทษยังไงบ้างครับนะครับตามมาตรา12นะครับกรณีผู้จัดให้เล่นก่อนนะครับนะก็จะโทษจำคุกนะครับตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึง3ปีแล้วก็จะมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทนี่กรณีผู้จัดนะกรณีบัญชีกอบัญชีกอนะครับแล้วกรณีถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของผู้เล่นผู้เข้าไปเล่นเนี่ยนะครับนะก็จะมีโทษนะครับนะจำคุกตั้งแต่3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทบัญชีกอเนี่ยก็คือลำดับ1ถึงลำดับ6จะมีโทษตามนี้แต่ถ้าเกิดลำดับถัดลงมานะท่านผู้ชมต้องไปไล่ดูนะครับว่าไอ้ที่ท่านไปเล่นเนี่ยมันชื่อบัญชีอะไรนะครับนะถ้าเกิดว่าบัญชีลำดับถัดลงมาจากลำดับที่16เนี่ยนะครับอายุตัวอย่างบาคาร่าอยู่ที่ลำดับที่27ใช่ไหมครับนะทั้งผู้เล่นนะครับแล้วก็กรณีของผู้ที่จัดเนี่ยนะครับก็จะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับลักษณะนี้เป็นต้นนี่คือบัญชีกอนะครับแต่ในกรณีบัญชีขอครับก็มีบัญชีขอนะครับก็ลักษณะของบัญชีขอเนี่ยนะครับก็เหมือนกันครับคือถ้าบัญชีขอถ้าไปเล่นโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับนะผู้จัดให้เล่นเนี่ยนะครับก็โทษนะครับนะจำคุกไม่เกิน3ตั้งแต่3เดือนจนถึง3ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่นะครับ500บาทจนถึง 5,000 บาทเท่ากันครับส่วนผู้เข้าไปเล่นนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับโทษจำคุกนะครับนะไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ลำดับเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งบัญชีกอทั้งบัญชีขอเนี่ยก็คือ 1 16ใช่ไหมครับหลังจาก16มาเนี่ยนะครับนะโทษก็จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับลักษณะนี้ก็ต้องเช็คนะครับว่าสิ่งที่ท่านเล่นหรือว่าอยู่ในวงเนี่ยเป็นประเภทบัญชีกอหรือบัญชีขอปัญหานะครับก็คือเข้าไปเล่นเนี่ยก็ผิดอยู่ในร่วมวงด้วยก็ผิดใช่คือเข้าไปเล่นเนี่ยสมมุติว่ามันมีการทุกวันนี้เนี่ยนะครับครับโทษเนี่ยมีมานานแล้วสมัยก่อนนะครับเนี่ยก็จะเล่นทางกายภาพเป็นบ่อนจะเห็นได้ว่าตำรวจจับผู้วิ่งหนีกันแต่ทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็เล่นได้แล้วใช่ครับมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์มือถือถามมาว่าแล้วถ้าเกิดเว็บไซต์ที่เล่นเนี่ยนะครับเป็นเว็บไซต์จากเมืองนอกจากต่างประเทศจากต่างประเทศที่ประเทศนั้นเนี่ยสมมตินะฮะเขามีการเล่นที่ถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเขาแต่เราเป็นคนไทยไปเล่นเนี่ยไปเล่นกับเขาด้วยไหมใช่ครับโดยหลักแล้วถ้าการกระทำใดในประเทศไทยแล้วเป็นความผิดก็เป็นความผิดครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเล่นก็จะเป็นความผิดไปด้วยนะครับแม้ว่าปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานจะยุ่งยากแต่ก็ยังเป็นความผิดอยู่ใช่ๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ผู้จัดออนไลน์ในประเทศไทยมีอยู่ประเทศไทยนะครับตำรวจตามได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอีกนิดนึงครับท่านอาจารย์มีกระแสกรณีที่มีการโพสต์หรือชักชวนว่าเนี่ยให้เล่นการพนันออนไลน์เนี่ยครับที่ล่าสุดเพิ่งมีข่าวนักผู้ประกาศกีฬาเนี่ยเขาโดนจับไปเนี่ยจะมีความผิดไหมครับการโพสต์ชักชวนอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เป็นคนต้นต่อหรือเจ้าของเว็บไซต์แต่บางทีบางสิ่งบางอย่างในการทุกวันนี้นะครับแชร์หรือเชิญชวนอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมาตรา12เนี่ยนะครับเขาใช้คำค่อนข้างกว้างนะผู้ใดจัดให้มีการเล่นเมื่อกี้ผมพูดนะใช้อุบายหลอกล่อหรือ
ชวนประกาศชักชวนทางตรงให้ทางอ้อมให้ผู้อื่นมาเล่นการพนันนอกจากคนจัดแล้วคนที่ชักชวนคนที่ชักชวนนะครับที่ไปเล่นการพนันทั้งบัญชีกอและบัญชีขอครับใช่ไหมครับก็จะมีความผิดอัตราโทษเท่ากันเหมือนกับเมื่อตะกี้ที่พูดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังให้ดีแสดงว่าแม้ว่าคุณเป็นคนชักชวนแต่ถ้าสิ่งที่คุณชักชวนเนี่ยเป็นการพนันในบัญชีกอบัญชีขอเหมือนกันเนี่ยคุณก็มีความผิดได้อัตราโทษก็เท่ากันถ้าท่านใดมีปัญหาสอบถามตามมาได้ที่เพจ Backbone M-Cod นะครับวันนี้สวัสดีครับ